ทีนี้เจ้าหน้าที่กรมชลเองเขาก็ออกมาชี้แจงเช่นกันใช่ไหมฮะคือวันนี้เนี่ยทางด้านของเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยนะให้สัมภาษณ์บอกว่าทางเขื่อนไม่ได้เปิดทางน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์เพื่อระบายน้ำเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเขื่อนขุนด่านมีน้ำอยู่เพียง131ลูกบาศก์เมตรจากความจุทั้งหมดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเพียงแค่ 58% ของความจุเท่านั้นส่วนน้ำที่มันหลากท่วมพื้นที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเขาคาดการว่าน่าจะเป็นน้ำป่าจากฝนตกต่อเนื่องในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งก็สอดคล้องกันนะคะกับการให้สัมภาษณ์ของร้อยเอกธรรมรัฐพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เลยว่าการที่บอกว่าเขื่อนปล่อยน้ำแล้วไม่ได้แจ้งเนี่ยน่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันเพราะว่าการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเขามีการระบายน้ำตลอดแต่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักลำน้ำสาขาต่างๆเนี่ยมันเข้าท่วมยืนยันเพิ่มเติมว่าไม่ใช่น้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของน้ำหลากมากกว่าแต่ตอนนี้มีการกำชับเรื่องของการแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดปัญหาเรื่องของความเสี่ยงในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ท้ายเขื่อนมีการกำชับดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรค่ะต้องอาศัยข้อมูลจากจิสตานะครับที่ประชุมมอบหมายจิสตาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปภ.นะครับในส่วนของกระทรวงเกษตรข้อกรมชลประทานต้องแจ้งในพื้นที่เมื่อได้รับทราบถึงปัญหานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องมีการแก้ไขในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในส่วนของข้อมูลจากจิสตาต้องส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเมื่อรับข้อมูลทันทีของเรากรมชลประทานเรามีสถานการณ์เราไลฟ์สดตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้คุณอนุทินก็บอกว่าส่วนกรณีถ้าเกิดว่ามันเป็นการปล่อยน้ำแบบฉุกเฉินโดยไม่แจ้งคนที่อยู่ท้ายเขื่อนเนี่ยตอนนี้มีการกำชับนะว่าต้องมีการพูดคุยมีการหารือกันนะคือทุกภาคส่วนตอนนี้กังวลใจเหมือนกันใช่นะไม่อยากจะให้มันมีข่าวแบบนี้ออกไปไม่ได้ว่าทางรีสอร์ทหรือทางใครหรอกเพียงแต่ว่าเฮ้ยถ้าคุณรู้เงี้ยตอนนี้ฝนตกหนักปีนี้ฝนมากผิดปกติคุณเองในฐานะผู้ประกอบการก็ต้องมีเวรยามด้วยเอาผมพูดจริงๆถ้าคุณเห็นน้ำที่มันไหลมาเขาเรียกอะไรในแม่น้ำข้างรีสอร์ทคุณมันแดงคุณต้องเตือนแล้วจะ4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนคุณก็ต้องเตือนส่วนสาเหตุไม่รู้ล่ะมันจะมาแต่ถ้าเอาง่ายๆถ้าปล่อยจากเขื่อนแบบนี้จริงๆมันก็ต้องท่วมแบบนี้ทุกครั้งที่ปล่อยไหมอ่ะถูกอ่ะใช่ไหมคิดกันง่ายๆอย่างนี้นะอ่ะครับผมแต่เมื่อวานนี้ที่เป็นประเด็นนะคุณอาร์มที่อยู่ๆเขาบอกว่ามีการปล่อยน้ำจากเขื่อนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบแล้วบอกเลยว่าคนได้รับผลกระทบพูดว่าไม่ได้มีการแจ้งเตือนมาก่อนเลยประเด็นเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานอย่างภาพที่มีการแชร์อยู่ในโซเชียลมีเดียนะคะช่วงประมาณตีสองตีสามค่ะเกิดเหตุก็คือเนี่ยค่ะน้ำไหลมาแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะอยู่ที่จังหวัดนครนายกเลยนะคะทีแรกเนี่ยบอกว่าเขื่อนขุนด่านเนี่ยปล่อยน้ำมากลางดึกแล้วก็ทะลักเข้าท่วมรีสอร์ทโดยเจ้าของข้อมูลคือทางผู้ประกอบการที่พักริมน้ำได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าโดยปกติหากเขื่อนจะมีการปล่อยน้ำช่วงเวลากลางคืนจะมีการแจ้งเตือนผู้ประกอบการรวมถึงชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่บริเวณริมตลิ่งเพื่อให้เตรียมรับมือแต่ว่าณเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการแจ้งเตือนใดๆเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดความเสียหายทั้งบ้านเรือนรีสอร์ทนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากค่ะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องเร่งอพยพนะคะเพราะว่าต้องรีบหนีตายเพราะว่าน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวมาเลยระดับเอวนะคะรถยนต์ของนักท่องเที่ยวทางรีสอร์ทเสียหายรวมๆแล้วไม่ต่ำกว่า20คันนะคะคุณสิงหาบุตรอัมคาเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งให้ข้อมูลค่ะว่ามวลน้ำเนี่ยเริ่มไหลเข้าท่วมตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วโดยมวลน้ำได้ค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆค่ะล้นตลิ่งนะคะซึ่งใช้ระยะเวลาไม่กี่นาทีน้ำสูงถึงระดับเอวไม่มีการประกาศเตือนแจ้งเตือนล่วงหน้าใดๆทั้งสิ้นนะคะตนเองเนี่ยเป็นเจ้าของรีสอร์ทก็เดินลุยฝ่ากระแสน้ำที่เริ่มที่จะลดระดับลงออกไปภายนอกได้และก็ทราบว่ามวลน้ำที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่นั้นถูกระบายมาจากเขื่อนขุนด่านปราการชนที่ปล่อยน้ำมาจากประตูระบายน้ำด้านล่างค่ะโดยตรงสะพานหน้าเขื่อนระดับน้ำท่วมสูงเกือบถึงสะพานขาดอีกประมาณ1เมตรก็จะท่วมสะพานแล้วส่วนในรีสอร์ทตอนเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวพักอยู่ประมาณ20กว่าคนซึ่งทุกคนไม่รับอันตรายนะคะแต่ห้องพัก12หลังเก็บข้าวของไม่ทันค่ะรถยนต์ได้รับความเสียหายจำนวนมากเลยค่ะคืออันนี้คือข่าวก่อนนะคุณผู้ชมตอนตีสองตีสองค่ะเอาง่ายๆจำเลยในการเสนออันนี้คือเจ้าหน้าที่ชลประทานซึ่งอ่านแล้วเอาพูดตรงๆผมก็เอ๊ะนะว่าเอ้ยคืออย่างแรกก่อนเลยกรมชลประทานเขาเป็นข้าราชการคุณลองระบายน้ำกลางดึกตีสองโดยไม่แจ้ง
ประชาชนคุณติดคุกนะครับถ้าเกิดมีคนตรงคนตายขึ้นมาใช่2พื้นที่นี้ต้องขออภัยเคยเกิดเหตุสลดเมื่อตอนคุณ2คนยังเกิดไม่ทันย้อนไปปี2537ค่ะวังตะไคร้เคยได้ยินไหมก็อยู่แถวๆนี้แหละค่ะอยู่ๆน้ำป่าก็แดงๆอย่างเงี้ยตุ้มเดียวเดือนกันยาก็ประมาณแถวๆนี้แหละเสียชีวิตเป็น10นะฮะค่ะเสียชีวิตเป็น10นั่นก็ไม่มีสัญญาณเลยเพราะว่าฝนมันตกแล้วมันกักเก็บอยู่บนเขาแล้วเขื่อนธรรมชาติมันพังก็ไหลลงมาไปต่อภูเก็ตไหมคะได้เลยจ้ะภูเก็ตค่ะมีการโพสต์คลิปกันเป็นคลิปนะคะที่ระบุเอาไว้อยู่ในเพจขับแบบนี้ต้องประจานภูเก็ตนะคะในคลิปเนี่ยได้ระบุเอาไว้พร้อมข้อความค่ะว่ามีรถแท็กซี่รถแท็กซี่ของผมเนี่ยแหละให้บริการถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลยแต่ต้องขอโทษที่ผมไปผิดสถานที่นะคะโดยคลิปดังกล่าวถ้าดูไปเรื่อยๆเป็นคลิปหลังรถนะคะที่กำลังขับหนีรถอีกคันหนึ่งที่พยายามที่จะขับตามแล้วก็เปิดไฟสูงไล่เป็นระยะที่ไกลประมาณหนึ่งเลยค่ะจนมาถึงพื้นที่บริเวณช่วงหาดป่าตองค่ะระหว่างขับหนีเจ้าของคลิปมีการพูดส่งข้อความถึงลูกค้าในแอปพลิเคชันตลอดเวลาว่าให้ยกเลิกบริการผ่านแอปเพราะกำลังถูกแท็กซี่มาเฟียเนี่ยไล่ตามเนื่องจากไม่สามารถให้บริการในพื้นที่นั้นได้นะคะคลิปนี้พอเปิดเผยมาชาวเน็ตก็ไปคอมเมนต์เลยค่ะว่าโอ้พี่ป้ายเขียวคันนี้ขับรถได้เหี้ยมากครับเจอหลายทีแล้วนะคะใหญ่คับฟ้าเลยนะ okay. ต่างถิ่นลูกน้องนายทุนทั้งเพเลยนะคะแล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์กันเป็นจำนวนมากเลยค่ะเนี่ยที่ภูเก็ตใช่ไหมค่ะไอ้นั่นค่ะเขาบอกว่ามันมีมาเฟียคุมอยู่ในพื้นที่นี้บ่อยครั้งค่ะแล้วก็มีเรื่องของแบบคนที่แบบทำอาชีพแบบนี้คือควรที่จะพูดคุยกันคุยกันดีๆก็ได้ค่ะนี่คือมิวเอ็กคันนี้ขับตามเจตนาก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีแต่เอาว่าไม่ดีไว้ก่อนพูดถึงเรื่องของรถรานะคะจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะรถยนต์เนี่ยรถยนต์ก็คือที่มีคนขับที่ชื่อว่าคุณภูสนเนี่ยไปเสียหลักเฉี่ยวชนชาวบ้านทั้งหมดเนี่ย5คันรวดบริเวณ3แยกฟูจิภายในซอยสควิท39จนทำให้ไรเดอร์คนหนึ่งได้รับบาดเจ็บนะตั้งแต่เมื่อวานนี้คือข้อเท้าฉีกขาดแต่มันมีประเด็นเนี่ยที่บอกว่ามีการพูดกันว่าคนขับเนี่ยจู่ๆก็มีการถือไม้กอล์ฟลงมาด้วยนะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือไม่อย่างไรวันนี้ผู้สื่อข่าวลงในพื้นที่นะคะไปพูดคุยกับคุณเทพคนนี้เป็นคนเห็นเหตุการณ์และเขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองเนี่ยเห็นรถยนต์คันนี้ขับย้อนสอนขึ้นมาทางขวาด้วยความเร็วได้ยินเสียงเร่งเครื่องดังมากก่อนที่รถคันดังกล่าวจะหักหลบชนไรเดอร์เพราะคาดว่าน่าจะตกใจที่รถสวนมาอีกเลนหนึ่งตัวของคุณเทพเองเนี่ยพยายามจะเข้าไปช่วยคนขับรถเก๋งออกมาก่อนเพราะว่าเห็นว่าไฟกำลังจะลุกก็เกรงว่ารถจะระเบิดพอคนขับรถเก๋งออกมาตอนนั้นไม่ได้เห็นว่าเขาถือไม้อะไรหรือไม่อย่างไรเพราะคนไปตั้งข้อสังเกตว่าตกลงแล้วเนี่ยมีการถือไม้กอล์ฟมีการถืออุปกรณ์มาหรือไม่ลองฟังจากทางด้านของคุณเทพหน่อยค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ